มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สำหรับภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะสำหรับภายในงานนี้มีพิธีกรรมต่างๆมากมายเราไปถามที่มาและความสำคัญของงานในครั้งนี้กันค่ะทุกวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยตั้งอยู่ในวังนางเลิ้งซึ่งเป็นวังของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เป็นศูนย์รวมใจของพวกเราชาวราชมงคลพระนครนะคะแล้วเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นวันครบรอบวันประสูติคือในวันที่19ธันวาคมของทุกปีซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันอภากรลำลึกนะคะแล้วก็วันที่19พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะจัดงานนะคะโดยภาคเช้าก็จะมีพิธีบวงสรวงตรงที่พระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีแล้วก็จะมีผู้ที่เคารพศรัทธาในพระองค์ท่านก็มาร่วมงานค่ะการสัปดาห์เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถือว่ามีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติของเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ